ุณผู้ชมครับในภาวะอุณหภูมิที่กรุงเทพมหานครและก็ย่านนนทบุรีนะฮะ 36-37 องศาในการฝึกซ้อมวันนี้นะครับแน่นอนนะครับการฝึกซ้อมภายใต้อุณหภูมิที่สูงสักขนาดนี้นะฮะมันจะชุ่มไปด้วยเหงื่อมันก็ต้องมีบ้างครับที่นักเตะกิเลนพยองของเราจะต้องถอดเสื้อในการฝึกซ้อมในการเล่นสมอลไซด์เกมนะครับเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนมากๆอากาศของเมืองไทยนะตอนนี้นั่นเองครับ